วัสดีครับแฟนเพจมวย7789ครับวันนี้เรามาไลฟ์สดครับวันหลังเกมการชกกับมวยไทย74ครับวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมครับจบไปเมื่อกี้ครับโอ้สนุกเดือดจริงครับมวยไทย74วันนี้ครับคู่เอกนำรายการครับสถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับเจอกับโชคดีหน่อยกาแฟโบราณครับก็จบไปแล้ว5ยกก็ปรากฏว่ากินกันไม่ลงครับเสมอกันไปครับคู่นี้นี่ครับสำหรับผลการชกทั้งหมดของวันนี้ครับคู่ที่1ครับยอดธงสสปปรคุณครับก็แพ้คะแนนให้กับเพชรเอกสิงห์มณีครับคู่นี้นี่ชกกันสนุกดูเดือดเลยครับก็เป็นเพชรเอกครับที่มาเบียดเอาชนะได้ช่วงท้ายๆครับแล้วก็คู่ที่2ครับชิงแชมเปี้ยนมวยไทยที่ว่างครับรุ่นพินเวทครับ102ปอนด์ครับก็เป็นพลอยลูกเพชรไซมอนสนุกเกอร์ครับที่เบียดเอาชนะเพชรบัลไลถึงมาวินไปได้ครับก็หลังจากที่คู่นี้เจอกันมาแล้ว1ครั้งครับก็เป็นเพชรบัลไลที่ชนะมาครับแต่ครั้งนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นพินเวท74ครับก็เป็นพลอยลูกเพชรไซมอนสนุกเกอร์ครับที่เอาชนะไปได้ครับแล้วก็คู่รองในรายการครับโล่งเงินดับรันสารคามกับแชมป์ปูนเสือตัวที่18ครับก็แพ้ให้กับมังกรทองศักดิ์บุญรำอีกครั้งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยแพ้มาครับครั้งนี้ก็แพ้อีกครับเหลือเชื่อครับโดนมังกรทองที่ตีอยู่เลยครับถ้าจะตีน็อกก็ตีได้ครับแต่มังกรทองไม่ตีครับเลี้ยงไว้ครับก็เป็นอันว่ามังกรทองเอาชนะไปได้ครับแล้วก็คู่เอกครับคู่เอกท่านฟ้าหมูปิ้งหอยจุ๊บเลยครับเสมอกับโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณแบบสนุกเลยครับนี่ครับจอมโหดใช่ครับเพราะว่าผมชนะอยู่นะดีกว่าตรงไหนครับช่วงปลายยก4ครับปลายยก4ได้เยอะด้วยได้แล้วก็ช่วงต้นยก5ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ไอ้มีโต้เหมือนกันมีโต้ทุกเม็ดได้ดอกอุทัยแค่นี้เองไม่เป็นไรครับเอาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ช่อง7 สีไม่เป็นไรครับถ้าจังหวะดีกว่าอย่างครับเดี๋ยวไปถามป๋าครับตอนนี้ครับไปหาป๋าได้เลยครับจอมหมวยแล้วก็รอถามป๋าครับป๋าชุนก็โปรแกรมเดี๋ยวไปดูฝั่งโชคดีครับไอ้ลูกที่เขาเตะหลุดเป็นไงน่าจะป๋าแล้วนะยกสี่แล้วเชียร์ตัวแทนแล้วลูกกับพ่อป่วยยกเราเป็นต่อเอวเป็นเอวว่ะพี่ว่าแต่ผมก็เดินขู่ไอ้ไอ้สี่ยกก็ได้แค่ลูกรัดเอวนิดเดียวได้ทรงอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยลูกรัดคองเดียวยกห้าทั้งยกรัดเอวไม่ลงก็เสียทรงแล้วยกห้าทั้งยกแล้วไอ้ลูกหมุนลูกนั้นหมุนไม่ลงอ่ะลูกนั้นหมุนไม่ลงเสียทรงแล้วได้แค่รัดเอวยกเดียวยกสี่ไปยกสี่นิดเดียวหัวไปพุ่งชนะหัวพุ่งครับผมแฟนเด็กครับผมครับผมไปนะระหว่างทางครับแฟนโบราณครับก็สนุกดูเดือดครับคู่นี้ต้องมีพลาด2แน่นอนครับผมก็บ้านประจำเกมครับแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับแต่ก็มันนะผมว่ามันอยู่มันอยู่ที่ไม่ได้ใช่ไหมครับไปด้วยไม่ได้พี่120ก็ได้เองจัดนี้เลยครับจัดนี้เลยชมทั้งคู่แล้วครับทำหน้าที่เป็นผู้แล้วครับยกสนุกครับการหลักสมบัติเลยเดี๋ยวการเลยไปเข้าวิ่งต่อยุ่งพี่เป็นไงบ้างจิ๋วฮะเสียงของพี่น้องกันเตะคุ้มกับตายเลยครับขอแต่ลูกคู่หน่อยขอแต่ลูกคู่หน่อยนะครับน้องครับเดี๋ยวได้ปะครับพี่ครับพี่ข้างในคุยหน่อยครับผมเป็นไงวันนี้เกมวันนี้เป็นไงมองว่าเป็นชนะไหมก็ยก4ได้เยอะครับแล้วก็ยก5น้องได้แค่ตีนเดียวก็น่าจะผ่านครับแต่ว่ามันไม่ผ่านเนี่ยครับ
ก็ไม่เป็นไรครับก็ตายผมตายเดี๋ยวผมตายกรรมการตัดสินให้เสมอแล้วก็ยอมรับการตัดสินครับผมแล้วรู้ตัวว่าครบแต่ห้ายกเนี่ยเราไปลองยก4ครับแล้วก็ยก5เห็นว่าคุกกี้สูสีครับผมเรียกคุณทางก็ดีแล้วครับเสมอครับผมไม่น่าเกลียดมากเกินไปครับผมถ้าน้องเข้าใจเจออีกได้ไหมพิกัดเท่าเดิมครับผมได้ครับเริ่มจะชินน้ำหนักนี้แล้วครับพิกัดนี้ใช่ไหมร้อยยี่สิบครับผมได้ครับเดี๋ยวฝากได้ทุกท่านมวยหน่อยก็ฝากด้วยนะครับอันนี้ก็ตามที่แล้วครับเอาไว้ไฟหน้านะครับผมเดี๋ยวทำให้ดีกว่านี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคมองกล้องเลยมองกล้องเลยครับฝั่งนี้เนี่ยฉีดด้วยเหรอแต่เดินแต่เดินไปเดินแต่เราต้องดีครับก็เนี่ยอาชีพให้เหมือนกันครับเสมอแต่ก็ถือว่าได้ใจนะเจ้าแจ็คกับนางฟ้าเรื่องไหวจริงๆบรรยากาศวุ่นวายหน่อยนะครับวันนี้ครับที่จบไปครับอีกทีนึงครับก็คู่ที่1ครับยอดธงสสพลพลครับแพ้คะแนนพิเศษสิงห์มณีครับคู่ที่2ครับชิงแชมป์ว่างรุ่นพินเวทช่อง7ครับปล่อยลูกเพชรไซมอนสนุกเกอร์ครับเอาชนะเทพบันไลสิงห์มาวินครับแล้วก็คู่ที่3ครับโล่งเงินดับลันสารคามครับแพ้ครั้งที่2ครับให้กับมังกรทองครับศักดิ์วิลัมครับหรือว่ามังกรทองสิทธิ์นายกทวิตพงศ์ครับแล้วก็คู่เอกครับสถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจิงเบยครับเสมอกับโชคดีสถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจิงเบยก็เสมอกับโชคดีเหมือนกาแฟโบราณครับก็มีโอกาสเจอกันภาค2ครับคู่นี้หลังจากที่ภาคแรกเสมอกันครับก็เจ้าแจ็คสถานฟ้าก็บอกว่าเสมอก็ถือว่าไม่น่าเกลียดครับก็โอเคขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามครับวันนี้ทีมงานเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ